ติดตามเคสคุณพักจิรัตช้ำมาลูกไข้มะเร็งมดลูกจังหวัดเลยหลังจากผู้ป่วยปฏิเสธการฉายแสงและการใช้เคมีบำบัดแพทย์ได้ใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองแนะนำให้ใช้น้ำมันกัญชาของโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ลูกไข้ได้ใช้สมุนไพรและน้ำมันสกัดของแม่มดกัญชาดร.แก้มหอมที่ได้รับอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการมะเร็งยากจนอาการปัจจุบันไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วไม่ปวดค่าเลือดหรือค่าฮีมาโตคีตเพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นสามารถทานอาหารได้มากขึ้นและมีแรงทำงานบ้านได้มากขึ้นจิตอาสารายงานส่งมอบยาชุดใหม่ให้พร้อมดูแลติดตามอาการครั้งต่อไปวันนี้เอายามาให้ลูกไข้คุณพักจิรัตคำมามะเร็งมดลูกที่จังหวัดเลยนะครับนี่เป็นทางเข้าบ้านคุณไก่ครับตอนนี้เวลา20นาฬิกาครับก็มาด้วยใจครับมาด้วยจิตอาสาครับขอบคุณหมอแก้มหอมนะครับที่อนุเคราะห์ที่เมตตาลูกไข้รายนี้นะครับขอบคุณคุณหมอแก้มหอมมากเลยนะคะที่เอายามาให้ไก่ได้ทานตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นค่ะสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลือดก็ไม่ออกแล้วค่ะค่าเลือดก็ดีขึ้นนะคะคุณหมอขอบคุณนะคะ